ไอ้ก้าวแรกของการมาร้องเพลงเนี่ยมันเริ่มจากอะไรหนูชอบร้องเพลงซึ่งมันเป็นความหักการร้องเพลงอีหลีการร้องหมอลำอีหลีค่ะแล้วมามีซิงเกิลกับครูสลาได้ยังไงอ่ะได้มีโอกาสเจอคุณครูเพราะว่าพี่สาวของหนูคือพี่หลิวอำนาจเจริญนะคะครับได้มีโอกาสไปร้องเพลงที่สบายใจหนูก็เลยพี่หนูขอไปด้วยหน่อยเพลงที่คุณครูสลาเขียนให้หนูร้องตอนนั้นนะคะก็คือเพลงพบกันที่วัดตะโกค่ะอธิษฐานกะเว้าในใจสั่นตัวละน้องหนิงตั้งความฝันของตัวเองไว้ขนาดไหนอยากเป็นนักร้องดังในฐานที่เราเป็นนักร้องรุ่นใหม่ๆมันมีอะไรพิเศษสำหรับการที่จะเล่นโซเชียลหรือแนะนำตัวให้คนรู้จักเราต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่ง FM ครับวันนี้เราอยู่กับนักร้องสาวสวยเสียงดีอีกคนหนึ่งของวงการน้องหนิงคำพระนางนะครับศิษย์ล่าสุดของครูสลาคุณวุฒิสวัสดีค่ะสวัสดีครับหนิงครับทำไมชื่อหนิงครับทำไมไม่หนิงอย่างเดียวคุณครูบอกว่าคุณครูสลาบอกว่าถ้าหนิงเฉยๆมีเยอะแล้วจะต้องแตกต่างก็คือต้องเป็นหนิงคำพระนางสนับสนุนโดยทิพยประกันภัยโทร1736หาความแตกต่างก่อนร่องเห็นเขาบอกว่าร่องของหนิงนี่เหมือนกับแม่บรรเย็นเลยเหรอ ถูกวางไว้แบบนั้นหรือว่าคือหนูเป็นคนที่ชอบร้องหมอลำมาตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะครับก็ไม่รู้ว่าจะประมาณคุณแม่บรรเย็นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็คือร้องหมอลำได้ค่ะอยู่ตามวงอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะวงใครบ้างครับที่เราอยู่คุณแม่ดอกรักดวงมาลาค่ะแล้วหลังจากคุณแม่ดอกรักดวงมาลาก็คือหนูก็ไปร้องที่ต่างประเทศค่ะไปร้องนี่มีคนจ้างเราไปหรือเราไปหาเรื่องไปร้องเองคือตอนนั้นหนูติดตามได้มีโอกาสติดตามคุณแม่ดอกรักดวงมาลาไปเล่นคอนเสิร์ตที่ประเทศบาเรนค่ะแล้วพอหนูได้ไปเทสเสียงให้คุณแม่นะคะคือไปซาวด์เช็คและทีนี้เมเนเจอร์ที่นั่นแล้วก็เจ้าของร้านพี่ป๊อปซึ่งเป็นคนไทยในบาเรนก็ชอบก็เลยไปอยู่กับพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยลองไปดูค่ะก็ไปอยู่ที่บาเรนเลยไปทำอะไรที่บาเรนล่ะไปร้องเพลงร้องเพลงอย่างเดียวเลยเหรอใช่ค่ะตอนนั้นยังไม่มีอัลบั้มไม่มีซิงเกิลอะไรเลยยังไม่มีเลยค่ะแล้วมามีซิงเกิลกับครูสลาได้ยังไงอ่ะคือตอนที่หนูได้มีโอกาสออกซิงเกิลภายใต้การควบคุมของคุณครูสลาคุณวุฒิหนูก็ยังอยู่ที่ต่างประเทศอยู่ค่ะได้มีโอกาสเจอคุณครูเพราะว่าพี่สาวของหนูคือพี่หลิวอำนาจเจริญนะคะครับได้มีโอกาสไปร้องเพลงที่สบายใจหนูก็เลยพี่หนูขอไปด้วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มีโอกาสรู้ไหมว่าที่สบายใจนี่มันแหล่งรวมของคนผลิตเพลงชั้นแนวหน้าของเมืองไทยเลยรู้ค่ะเพราะว่าหนูก็ติดตามแล้วก็อยากจะเข้าไปอยู่ตรงนั้นตั้งใจเลยใช่ไหมตั้งใจค่ะแล้วเป็นไงครับพอเข้าไปแล้วสมความตั้งใจขนาดไหนเกินคาดเลยค่ะก็คุณครูสลาคุณวุฒิก็ให้หนูลองเทสเสียงนะคะเพลงแรกเป็นเพลงฮักบ่ได้ได้ลืมอายบ่ลงซึ่งเป็นเพลงของพี่เวียงนฤมลค่ะครับลืมอยากลืมแต่ยังลืมบ่ลงลืมบ่ลงและยังคงบ่ลืมทุกอย่างคุณครูก็บอกว่าสันก็เป็นไทยบ้านเดอะโคเวอร์คนต่อไปซึ่งเป็นความแบบตกใจใช่ค่ะตอนนั้นครูสลาบ้านอย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะตอนนั้นเราคิดว่าเราจะได้เป็นไหมแอบคิดค่ะแต่ว่าคือก็ไม่กล้าคาดหวังเยอะเพราะว่าน้องๆพี่ๆที่ร้องหมอลำร้องเพลงได้ก็คือแบบเยอะแยะอะไรเงี้ยไม่ใช่เราคนเดียวนะยิ่งในยุคนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีนักร้องมีศิลปินเกิดขึ้นมาเยอะแล้วก็เกิดขึ้นมาง่ายมากไม่เหมือนสมัยก่อนใช่ค่ะแสดงว่าหนิงจะต้องมีอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นที่ครูสลามองแล้วครูได้บอกไหมครับว่าเธอมีความพิเศษเสียงเธออาจจะดูแปลกเลยครูบอกไหมคุณครูก็บอกว่าล่ำมวนค่ะอืมแมนค่ะครับผมแล้วก็มีนอกจากล่ำมวนแล้วมีอะไรอีกเสียงร้องเป็นยังไงเสียงร้องก็คือแบบว่าคุณครูก็ไม่คิดว่าวัยรุ่นยุคใหม่อะไรเงี้ยค่ะจะล่ำได้ขนาดนี้จะล่ำได้แบบนี้ค่ะไปเรียนฝึกที่ไหนมาคือคุณแม่ของหนูร้องหมอลำเป็นค่ะร้องเพลงเป็นหมอลำเก่าป่ะไม่ค่ะก็คือคุณแม่ก็ร้องเพลงเพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้เป็นนักร้องเป็นหมอลำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซึมซับมาจากตรงนั้นเลยใช่แล้วก็มาฝึกเองเงี้ยแหละครับฝึกเองใช่ค่ะไอ้ก้าวแรกของการมาร้องเพลงเนี่ยมันเริ่มจากอะไรก้าวแรกตอนนั้นถ้าจะย้อนเลยจริงเรามีพื้นฐานอยู่แล้วเนี่ยถ้าจะย้อนเลยจริงๆตอนนั้นหนูอยู่อนุบาลค่ะอนุบาลแล้วคือประกวดมาเรื่อยๆประกวดมาตลอดคือตอนนั้นที่อยากจะเป็นนักร้องก็คือเห็นพี่สาวร้องเพลงแล้วได้ตังค์
แล้วก็อยากจะได้ตังค์อยากได้ตังค์ใช่ค่ะเราได้ตังค์ไหมได้ตังค์ค่ะประกวดครั้งแรกได้ตังค์เลยเหรอใช่ค่ะได้เท่าไหร่ครับตอนนั้นตอนนั้นเป็นรางวัลชนะเลิศ 3,000 บาทค่ะอนุบาลเนี่ยนะใช่ค่ะได้ 3,000 บาทยุคนั้นเยอะนะใช่ค่ะแล้วก็ไปมาทำให้เราติดใจทำให้เราติดใจค่ะติดใจแล้วก็อยู่ทางนี้มาตลอดใช่ค่ะแล้วเพลงที่ครูสลาเขียนให้เราร้องเนี่ยมันเป็นยังไงมั้งก็คือเพลงที่คุณครูสลาเขียนให้หนูร้องตอนนั้นนะคะก็คือเพลงพบกันที่วัดตะโกค่ะซึ่งเป็นการถวายเสียงนะคะอธิษฐานจะเว้าในใจสั่นตัวละน้อคู่กับคุณครูตูหลูชัชรินทร์ค่ะในตอนนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเพลงที่แฟนๆได้มีโอกาสฮู้จักนิงนิงข้ามพนังอีหลีเลยนะคะก็คือจะเป็นเพลงน้ำตาย่อยปกค่ะซึ่งเป็นเพลงของคุณแม่จินตราภูลาภ cover ใช่ค่ะตอนนี้ก็44ล้านวิวโอ้โห44ล้านวิวครับไม่ธรรมดาเลยนะครับสาวหมอลำช้ำหน้าปกหักดังปก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 แล้วทุกวันนี้ยังอยู่บาเรนอยู่ไหมไม่ค่ะกลับมาอยู่ไทยแล้วก็มาสานฝันต่อค่ะเดินตามความฝันตัวเองใช่ค่ะขายคอนโดห้องมุมระเบียงใหญ่ 105.5 ตารางเมตรชั้น15อาคารโชคชัยร่วมมิตรใจกลางกรุงเทพแต่งเป็นสำนักงานเฟอร์นิเจอร์ครบวิวพาโนรามาเดินทางสะดวกด้วย MRT รัชดา19และวิภาวดี16พิเศษราคาเพียง 4.5 โทรเลย0846605461หนิงหนิงตั้งความฝันของตัวเองไว้ขนาดไหนจะต้องเป็นนักร้องที่ดังมีเพลงเยอะรวยอยากเป็นนักร้องดังซึ่งเป็นความฝันของคุณพ่อคุณแม่ค่ะซึ่งมันไม่ใช่แค่ความฝันของหนูคนเดียวครับเป็นความฝันของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวทุกคนในครอบครัวคืออยากจะเห็นหนูเป็นศิลปินเป็นนักร้องค่ะก็วันนี้เป็นแล้วค่ะก็เลยต้องสานต่อค่ะมันถึงขนาดไหนมันต้องมีเพลงดังขนาดไหนยังไงถึงจะคิดว่ามันสุดความฝันแล้วแหละหนูคิดว่าคงไม่มีวันสุดความฝันของหนูค่ะเพราะว่าหนูชอบร้องเพลงซึ่งมันเป็นความหักการร้องเพลงอีหลีการร้องหมอลำอีหลีค่ะซึ่งหนูก็คิดว่าตราบใดที่ยังมีหมอลำยังมีเพลงคู่บ้านคู่เมืองของเฮาหนูก็ยังจะร้องเพลงหมอลำต่อไปค่ะความที่เราได้เพลงดีได้อยู่กับทีมงานที่เป็นมืออาชีพเป็นแถวหน้าของวงการเพลงเมืองไทยมันทำให้เราต้องทำการบ้านอะไรเยอะขึ้นไหมโดยเฉพาะในยุคนี้ที่มันเป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยเราเล่นโซเชียลขนาดไหนหรือเรามีช่องทางอะไรมากน้อยขนาดไหนฮะก็ต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนที่โลกโซเชียลยังไม่ได้แบบมาแรงขนาดนี้นะคะครับนิ่งนิ่งคำพนางนะคะก็มีช่อง TikTok ค่ะแล้วก็ Facebook Page Facebook ส่วนตัวแล้วก็ YouTube นะคะก็พยายามลงคลิปทุกวันคนดูคนติดตามจะได้แบบเห็นเราเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะเรามีคนติดตามเยอะขนาดไหนครับนิ่งๆถ้าเป็น TikTok อันนี้เพิ่งเริ่มทำนะคะครับพ่อครูสลาคุณวุฒิเพิ่นเป็นคนแนะนำให้เฮ็ดแต่ก่อนหนูกับบ่เล่นค่ะตอนนี้คนติดตามจะแสนหนึ่งแล้วค่ะอ๋อเยอะๆกับพี่อีกนะพี่ยัง20คนเองอะไรอย่างงี้ในฐานะที่เราเป็นนักร้องรุ่นใหม่ๆมันมีอะไรพิเศษสำหรับการที่จะเล่นโซเชียลหรือแนะนำตัวให้คนรู้จักเราเร็วขึ้นค่ะหนูมองว่าเราต้องมองก่อนว่าเราจะนำเสนอความเป็นตัวเราให้คนดูในรูปแบบไหนได้บ้างอย่างสมมุติถ้าเป็นของหนูนะคะก็คือจะนำเสนอในเรื่องของการร้องเพลงการร้องหมอลำแนะนำวิธีการร้องเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะผ่านคือทำคลิปเองใช่ทำคลิปเองค่ะเยอะไหมทำเยอะไหมทำแล้วก็ลงเรื่อยๆค่ะก็จะพยายามจะลงทุกวันค่ะ Good Daily เจลอาบน้ำสมุนไพรอ่อนโยนต่อทุกสภาพผิวโทรเลย0655292661หรือ LINE @gooddaily สแกนเลยวันนี้กับการตอบรับของหนิงหนิงคำพนางนี่เป็นยังไงครับกับโซเชียลมีเดียถ้าเป็นในความรู้สึกของหนูนะคะหนูคิดว่าหนูเดินมาแบบไกลมากสำหรับแบบความฝันของเด็กบ้านนอกคนนึงนะคะกับเดินมาไกลพอสมควรค่ะกับพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะร้องเพลงจะร้องมะล่ำต่อไปเพื่อเป็นการรักษาและก็สืบทอดวัฒนธรรมอีสานของเฮาค่ะและนี่คือหนิงหนิงคำพระนานะครับศิลปินที่บอกว่าเป็นเลือดใหม่คนล่าสุดของวงการเพ
พลงหมอลำเนาะต้องบอกว่าเป็นเพลงหมอลำเพราะว่าอย่างหนึ่งของหนิงหนิงก็คือการฟ้อนลำที่สวยงามมากพี่เคยดูแต่ในยูทูบเนี่ยในโซเชียลมันยิ่งมาเจอตัวจริงรับรองว่าเป็นอีกหนึ่งคุณภาพของศิลปินในยุคโซเชียลมีเดียเบ่งบานแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกทุ่ง FM ก็จะนำเสนอหยิบเรื่องราวของศิลปินเหล่านี้มาผ่านทางช่องทาง YouTube วิทยาสุภพรโอภาส Official นะครับกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามพวกเรานะครับเราจะมีศิลปินใหม่ๆคุณภาพเรื่องราวที่น่าสนใจในวงการเพลงมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันแบบนี้เรื่อยๆครับวันนี้ลากันไปก่อนมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ FM เติมเต็มพลังสร้างครับอยากรู้วงการลูกทุ่งที่นี่รู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งในวงการลูกทุ่งกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่นี่ลูกทุ่งตัวจริงเรา